ฮัลโหลฮัลโหลลากยาวเลยวันนี้สวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแม่จ๋าพาเพลิน Hello everyone welcome to my channel แม่จ๋าพาเพลินดูทุกคนวันนี้นะคะอะไรเอ่ยแบ น้องแกะนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาชมน้องแกะค่ะวันนี้เราผ่านมาทางนี้นะคะก็เป็นฟาร์มนะคะฟาร์มที่เขาเลี้ยงแกะนะทุกคนเขาก็ปล่อยแกะไว้ตามทุ่งโล่งแบบนี้เนาะแต่เขาก็จะมีรั้วรอบขอบชิดที่ไม่ให้น้องแกะเขาออกมาเนาะนะคะก็นะคะเป็นช่วงซัมเมอร์เนาะหญ้าก็กำลังเขียวๆอ่อนๆเขาก็ปล่อยไว้ในที่โล่งนะระหว่างทางที่แม่จ๋าเดินทางนะคะแม่จ๋าก็เห็นก็ต้องไม่ได้เลยนะคะจอดนะคะบอกโชเฟอร์จอดนะคะเพราะว่าต้องถ่ายทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยไม่ได้เห็นอะไรก็ต้องเอามาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันค่ะจะดูคนเดียวไม่ได้นะคะความสุขมันจุกอกนะคะมันเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เลยมันต้องเอามาแชร์เอามาโชว์เพื่อนๆเนาะนะคะดูทุกคนน้องแกะน่ารักสีขาวสีดำนะคะอันนี้นี่ตำนานแกะดำเจอแล้วเจ้าตัวดำแกะดำนะคะอันนี้ตัวอ้วนเฉียบเนื้อน่าอร่อยนะเนี่ยดูแล้วเนี่ยอ้วนๆอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เดินทางนะคะก็บรรยากาศก็อึมครึมนิดหน่อยมีฝนโปรยๆเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกนะคะแต่ก็นะคะทางยุโรปนะคะไม่มีปัญหาเรื่องฝนนะคะฝนตกแดดออกจะร้อนจะฝนจะหนาวจะยังไงเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติออกนอกบ้านปกติเดินตากฝนอะไรกันก็ปกตินะคะก็บรรยากาศสวยๆท้องทุ่งเขียวๆหญ้าอ่อนๆอร่อยกันใหญ่เลยบุมบัมบุมบัมแน่นแน่แน่นแน่อยากออกโซเชียลเดินมาใกล้เชียค่อยๆมาใกล้เชียร์อยากออกโซเชียลแน่ๆเลยเนี่ยอันแน่ไม่เคยเห็นคนสวยอีกแล้วงงในความสวยของแม่จ๋าสงสัยจะงงในความสวยของแม่จ๋าน่ารักเชียวอ้วนหน้ากอดเนาะเขาก็จะเลี้ยงเอาขนไปทำเสื้อผ้านะคะอย่างที่เรารู้กันนะเนาะนะคะเนื้อเขาก็กินได้อันแน่ขยับเข้ามาสิกระแซะเข้ามาสิอยากมาใกล้เขานะนะอยากออกโซเชียลอยากออกโซเชียลมีอยู่สองประการอยากออกโซเชียลหรือไม่ก็ไม่เคยเห็นคนสวยอยากจะมาดูใกล้ๆมาว่ากันไปนะคะก็นะคะของสวยๆงามๆเนาะคลิปสวยๆคลิปน่ารักๆนะคะก็อดไม่ได้แล้วแหละที่จะต้องถ่ายทำมาฝากเพื่อนๆเนาะเห็นอะไรสวยๆก็อยากมาฝากทุกคนค่ะโอเคจ้าคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนจ้าแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ